ด็นการเมืองอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานที่สภาสูงเนี่ยปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์สึนามิสีน้ำเงินนะครับบุกยึด3เก้าอี้ของวุฒิสภาทางอาจารย์ธนพรเนี่ยให้ฉายาเลยนะครับว่านับแต่นี้ต่อไปวุฒิสภาเนี่ยต้องเรียกว่าเนวินสภาช่วงนี้ไปชมคลิปอาจารย์ธนพรครับสวสีอะไรองค์กรอิสระก็สีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในบรรดารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสสพรรคเพื่อไทยคนไหนมีเรื่องกับสีน้ำเงินนับถอยหลังในการดำรงตำแหน่งได้เลยครับท่านต้องเจออะไรสักดอกนึงแหละ1จริยธรรมใช่ไหมครับ2อาจจะเจอตรวจเจอนู่นเจอนี่นะครับรับรองว่ามาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดเพราะนี่เป็นเรื่องของปีกอนุรักษ์นิยมเขาจะฟาดกันเองครับนะครับส่วนสีส้มนะครับก็ถูกยุบแน่ๆนะครับรอบหน้านะครับชนะเลือกตั้งมาเกิน250นะครับก็เป็นรัฐบาลแต่ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันเพราะองค์กรอิสระเป็นสีน้ำเงินหมดนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็โดนยุบวนไปเหมือนแชร์วนไปภาษาวัยรุ่นวุฒิสภาสภากินรวบหรือเนวินสภาวันนี้นะครับสีน้ำเงินเปล่งประกายแล้ว3ใน4ครับมากกว่า3ใน4ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับประมาณ 80% ใช่นะครับ 80% แล้วอย่างนี้ผมจะไม่เรียกว่าสภากินรวบหรือเนวินสภาได้อย่างไรครับอาจารย์นะครับแล้วยิ่งตัวท่านประธานวุฒิสภาท่านนี้ประวัตินะครับก็รับราชการมีความสัมพันธ์อันดีนะครับได้รับการเจริญก้าวหน้าส่งเสริมนะครับให้โอกาสทำงานได้รับการโปรโมทจนกระทั่งเสนอแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคของคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณชวรัตน์ตอนนั้นเป็นใครเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเรียกได้ว่านะครับผมขอย้ำนะครับว่าจากผลการเลือกวุฒิผลการเลือกตั้งนะครับประธานวุฒิสภาและรองประธานสภาวุฒิสภาในวันนี้เนี่ยขออนุญาตย้ำว่านะครับเราสามารถเรียกชื่อเล่นของวุฒิสภาชุดนี้ได้2ชื่อย้ำช้าๆชื่อที่1นะครับจะเรียกสภากินรวบก็ได้หรือชื่อที่2นะครับจะเรียกเนวินสภาก็ไม่ผิดครับนะครับมันพลิกโผไหมคือว่าคือคุยกับอาจารย์จ้านี่แหละอาจารย์จ้าก็บอกว่ามันมีเสียงเยอะแต่ว่ารอบนี้อย่างคุณมงคลเนี่ยได้159เสียงมันเยอะเกินไปไหมอาจารย์ไม่เยอะฮะอันนี้แหละของแพร่นะครับคือมันเยอะกว่าที่เราเคยคาดการไว้ตอนนั้นเราเคยคาดการไว้ประมาณ130-140ใช่ครับอาจารย์นะฮะก็แสดงว่าช่วงเวลาจากวันนั้นจนถึงวันที่มาลงคะแนนครับก็ยิ่งสะท้อนประสิทธิภาพนะครับว่าพอสวหลายๆท่านนะครับตอนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สังกัดสีน้ำเงินหรอกนะครับแต่ดูแล้วเฮ้ยโอ้โหสีน้ำเงินพวกเยอะจริงเว้ยครับนะครับเพราะนั้นไปอยู่กับพวกเยอะดีกว่าเพราะอะไรครับคุณเก่งเพราะถ้าไปอยู่กับพวกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 80% หรือ2ใน3นี่นะครับช็อตต่อไปที่เราจะได้เห็นคือกรรมาธิการใช่ถูกไหมฮะซึ่งสวชุดเดิมเนี่ยนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่ประมาณ29ชุดครับแต่ตอนนั้นจำนวนสวมีทั้งหมด250ท่าน250ตอนนี้ทราบว่านะครับสวจำนวนลดลงเหลือ200เพราะนั้นจำนวนกรรมาธิการก็จะลดลงนะครับทราบว่าจะเหลืออยู่ประมาณ20ชุดนะครับใน20ชุดเนี่ยนะครับถ้าดูจากคะแนนของคุณมงคลนะครับซึ่งสะท้อนความเป็นเนวินสภาแน่ๆคือ159เสียงเนี่ยนะครับแปลว่าใน20ชุดกรรมาธิการเนี่ยนะครับจะต้องมีประธานมาจากสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับ16ชุดครับโอ้โห16ชุดครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็น2สายครับสายที่1ก็คือว่าสว.พันใหม่นะครับหรือสว.สีส้มครับนะครับสายที่2นะครับก็คือสว.สีขาวนะครับซึ่งวันนี้หมอเปรมนะครับกับอาจารย์นันทนานะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าก็มีกลุ่มก้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะแสดงให้เห็นว่าประธานรองท่านที่1รองท่านที่2และประธานกรรมาธิการอีก16ใน20ชุดครับอาจารย์ฮะอย่างนี้ไม่เรียกเนวินสภาหรือสภากินรวบแล้วจะเรียกอะไรจะเหมาะสมครับอาจารย์นะครับและที่สำคัญนะคุณเก่งผมจะบอกว่าพอวันนี้ผลมันออกมาแบบนี้นะครับแน่นอนครับถ้านายใหญ่ไม่ไปโบนัสอโทษไม่ไปแลนโชชานวีก่อนนะครับอาจารย์งานเนี้ยวันเนี้ยถึงขั้นต้องอะไรครับต้องซื้อฮีเตอร์มาติดที่บ้านขนาดนั้นเลยนะอาจารย์เอาหนาวครับหนาว ไม่หนาวยังไง เก่งคิดดูนะ
ณวันณวินาทีที่เราคุยกันอยู่ครับองค์กรอิสระเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับปปช.รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีทยอยกันมาอีกเป็นละลอกเป็นละลอกแล้วเราเห็นนะครับว่าสภากินรวบแบบนี้เป็นสีอะไรครับผมเคยบอกกับเก่งแล้วว่าสว.สีอะไรองค์กรอิสระก็สีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในบรรดารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับส.ส.พรรคเพื่อไทยคนไหนมีเรื่องกับสีน้ำเงินนับถอยหลังในการดำรงตำแหน่งได้เลยครับท่านต้องเจออะไรสักดอกนึงแหละ1จริยธรรมใช่ไหมครับ2อาจจะเจอตรวจเจอนู่นเจอนี่นะครับรับรองว่ามาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดแต่เรื่องนี้ที่ต้องบอกกันก่อนนะไม่เกี่ยวอะไรกับด้อมส้มนะไม่เกี่ยวกับสีส้มนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องของปีกอนุรักษ์นิยมเขาจะฟาดกันเองครับนะครับส่วนสีส้มนะครับก็ถูกยุบแน่ๆนะครับรอบหน้านะครับชนะเลือกตั้งมาเกิน250นะครับก็เป็นรัฐบาลแต่ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันเพราะองค์กรอิสระเป็นสีน้ำเงินหมดนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็โดนยุบวนไปเหมือนแชร์วนไปภาษาวัยรุ่นครับนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เราเห็นจากการเลือกนะครับประธานและรองประธานวุฒิสภาณวินาทีนี้ครับดูจากการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณมงคลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินฮะแล้วก็รับใช้ประชาชนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงจะไม่สร้างความแตกแยกแล้วก็จะเริ่มความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภาฮะอาจารย์มองวิสัยทัศน์ของครับประธานสว.คนใหม่เป็นยังไงบ้างครับเอาว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านทำให้เห็นแล้วความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภา เพราะตอนนี้3ใน4นะครับก็คือเลือกท่านนะฮะเพราะนั้นนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวนะครับส่วนพวกที่เหลืออยู่นั่นแหมเรียกว่านะครับไปเป็นกรรมธิการก็เนี่ยมี20ชุดใช่ไหมก็เหลือเป็นเศษๆให้สัก4ชุดนะครับเพราะว่าสายสีน้ำเงินก็เอาไปแน่ๆ16ชุดนะครับก็เหลือเศษไป4ชุดเพราะนั้นวุฒิสภาชุดนี้มีความเป็นเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับคืออะไรครับเมดบายบุรีรัมเมดบายเนวินนะครับเพราะนั้นอันนี้ที่ท่านพูดไม่ผิดแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยตอนที่แถลงวิสัยทัศน์นะครับผมคิดว่าถ้าใครได้ดูเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับจะได้เห็นวิสัยทัศน์ซึ่งสะท้อนมุมมองอะไรที่น่าสนใจในเรื่องวิธีคิดทางการเมืองมากๆเลยยังไงครับอาจารย์เอาเริ่มจากท่านอาจารย์นันทนาก่อนอาจารย์นันทนาเนี่ยท่านตั้งโจทย์เลยว่าสว.เนี่ยนะครับคือกลไกทางการเมืองที่ห่างเหินประชาชนถูกไหมท่านก็เลยบอกว่าวิสัยทัศน์ของท่านก็คือว่า people parliament เพราะนั้นวิสัยทัศน์ของท่านก็จะไล่มาถึงเรื่องการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านชาวเมืองอย่างพวกเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการสภามีความโปร่งใสใช่ไหมครับเข้าไปสามารถเข้าไปสังเกตการประชุมได้อะไรได้มีการรายงานผลการทำงานต่อประชาชนนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเก่งเคยเรียนเคยได้ยินแล้วกันนะครับเรามักจะบอกว่าประชาธิปไตยคือการปกครองนะครับของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนครับในมุมของอาจารย์นันทนาในวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยท่านมีความโดดเด่นในสองเรื่องคือการทำงานจะต้องในวุฒิสภาต้องเป็นวุฒิสภาของประชาชนแล้วก็เป็นวุฒิสภาโดยประชาชนอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์นันทนานำเสนอครับขณะเดียวกันถ้าเป็นของท่านประธานมงคลท่านประธานมงคลท่านพูดเลยว่าจำได้ไหมผมรับราชการมาตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอนะครับมีอุปสรรคนานาเติบโตมาเห็นปัญหารู้จักทุกคนโน่นนี่นั่นแล้วท่านบอกท่านพร้อมทำงานเพื่อประชาชนความหมายไม่เหมือนกันนะความหมายไม่เหมือนกันนะใครๆก็อ้างได้ว่าทำงานเพื่อประชาชนคือผมไม่ได้ไปด้อยค่าอะไรคุณมงคลคือการที่เราจะบอกว่านักการเมืองคนไหนก็แล้วแต่บอกว่าจะทำอะไรเพื่อใครเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานครับแต่แพทเทิร์นมาตรฐานนี่แหละมันสะท้อนความเป็นอนุรักษ์นิยมเพราะอะไรครับเพราะอนุรักษ์นิยมเนี่ยความคิดพื้นฐานคือว่าคนที่อยู่ในเลเวลที่สูงกว่าเนี่ย
มีหน้าที่ต้องดูแลคนที่อยู่ในเลเวลที่ต่ำกว่าเพราะนั้นความคิดหลักของคุณมงคลจึงบอกว่าจะเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนั่นแปลว่าเข้ามาทำงานนะครับในฐานะเป็นตัวแทนมองโลกแบบอนุรักษ์นิยมเกิดมามีโอกาสขึ้นมาดำรงตำแหน่งระดับสูงดังนั้นต้องทำงานเพื่อประชาชนอันนี้คือพวกอนุรักษ์นิยมโดยแท้ขณะเดียวกันอาจารย์นันทนาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเสรีนิยมนะครับเชื่อเรื่องความเท่าเทียมนะครับถึงได้เสนอวิสัยทัศน์ในชุดความคิดว่าเอ๊ะจะบริหารวุฒิสภาให้เป็นสภาของประชาชนจะบริหารวุฒิสภาให้เป็นวุฒิสภาโดยประชาชนอย่างไรก็จะมีรายละเอียด1 2 3 4 5ตามที่เราได้ฟังไปแล้วนี่คือความต่างในชุดความคิดเชิงอุดมการณ์ซึ่งผมขออนุญาตพูดในรายการเก่งเลยนะครับเพราะผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครจะมาอธิบายหลักคิดพื้นฐานแบบนี้กันนะครับและด้วยหลักคิดพื้นฐานแบบนี้แหละมันก็แสดงความหมายต่อมาที่ท่านประธานมงคลท่านพูดเลยว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านพูดชัดซะขนาดนี้นะครับเนวินสภานะครับเท่าไหร่ฮะ159คนจาก200คนซะขนาดนี้จะต้องให้ผมพูดไหมว่ารัฐธรรมนูญที่อะไรบรรดาด้อมส้มพยายามจะผลักดันน่ะแก้ได้ทุกหมวดเลิกคิดนะครับอะไรอีกครับสสรมาจากการเลือกตั้งทุกคนเลิกฝันนิรโทษกรรมรวม 1-2 เลิกพูดเรื่องที่เป็นจริงมีเรื่องเดียวก้าวไกลโดนยุบอันนี้เรื่องจริง นะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับที่เหลือไม่จริงสักเรื่องนะครับเป็นเรื่องในการเรียกร้องแต่ไม่ได้สัมผัสครับนะครับแต่ที่ผมคิดว่าคนที่3นะครับที่ต้องขออนุญาตเอ่ยก็คือว่าการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณหมอเปรมศักดิ์นะครับผมต้องเรียนว่าตอนต้นที่ฟังท่านก็ตีโจทย์ว่ามุมมองที่ต่างกันระหว่างขั้วสีน้ำเงินกับขั้วสีส้มเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนท่านจะเสนอเป็นคนกลางครับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านอาจจะใช้เวลาในการเขาเรียกว่าในการปูพื้นนานไปนิดนึงพอใช้เวลาปูพื้นนานเนี่ยนะครับไอ้ตัวข้อเสนอว่าเอ๊ะแล้วข้อเสนอวิสัยทัศน์ของท่านนะครับที่มันจะเป็นวิสัยทัศน์แสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางของท่านเนี่ยมันคืออะไรมันก็เลยกลายเป็นจับต้องไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ต่างจากของคุณมงคลนะผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณมงคลพูดเนี่ยนะครับอาจจะไม่หวือหวาเหมือนกับที่ท่านอาจารย์นันทนาอาจารย์นันทนายังเป็นอาจารย์ยังเป็นนักพูดนะครับยังเป็นครูอาจารย์ที่มีความเฉียบคมในความคิดเหมือนเดิมครับนะครับเป็นปีกเสรีนิยมได้ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณมงคลสุรสัจจะอันนี้ก็รักษาความเป็นอนุรักษ์นิยมได้เหนียวแน่นครับนะครับถ้าเราลงไปถอดความระหว่างบรรทัดที่คุณมงคลสุรสัจจะพูดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่คืออนุรักษ์นิยมของแท้นะครับคราวนี้ความเป็นอนุรักษ์นิยมของแท้เนี่ยแหละครับที่ผมจะบอกว่ามันทำให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับออร่านะครับของพรรคภูมิใจไทยหรือออร่าของคุณอนุทินเนี่ยนะครับถ้าเป็นราคาหุ้นนะวันนี้สวนทางตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยยังต่ำเตี้ยใช่ไหมครับตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โหผมพูดเลยนะนิวไฮทุกวันขั้นตอนหลังจากนี้นะครับวุฒิสภาจะเสนอชื่อประธานกับรองประธานสภาเนี่ยไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าหลังจากโปรดเกล้าลงมาเนี่ยจะมีการนัดประชุมสวครั้งต่อไปและภาพที่จะได้เห็นเนี่ยก็คือการยึดหัวหาดตำแหน่งประธานกรรมาธิการในสภาสูงนะครับอันนี้ก็จบประเด็นของในส่วนของสวครับ